จัดการศึกษาในทุกๆแห่งนะคะผลิตกำลังคนเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรของประเทศชาติเป็นฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติให้พัฒนาได้ในทุกๆด้านเลยค่ะในด้านของการจัดการศึกษาเฉพาะทางในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะก็มีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาอุตุนิยมวิทยาค่ะเรียน1ปีสามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้ในช่วงการที่จะเข้ามาเรียนในกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะมีการรับสมัครนักเรียนที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่6นะคะมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 2.50 ค่ะแล้วก็เราจะมีการเปิดสอบตามจำนวนข้าราชการหรือว่าตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาที่ว่างในแต่ละปีค่ะการศึกษาเฉพาะทางมีความสำคัญต่อประเทศอย่างมากเพราะว่าการศึกษาเฉพาะทางนั้นย่อมหมายถึงว่าสถาบันที่จัดการศึกษาเฉพาะทางนั้นจะต้องมุ่งใช้ทรัพยากรองค์ความรู้นะครับจำนวนเงินเพื่อจัดการศึกษาด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเฉพาะทางเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถนะครับอย่างมีความชำนาญนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตกับยุทธศาสตร์นะครับของประเทศที่กำลังจะเดินไปโดยเฉพาะอย่างด้านสถาบันการบินพลเรือนเนี่ยก็อยู่ว่าในเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักนะครับที่อยู่ในนโยบายของประเทศเช่นกันครับผมประเทศไทยก็มีหลากหลายอาชีพนะครับอาชีพเพศชาติเพื่อให้สังคมเราดีขึ้นครับโรงเรียนเตรียมทหารเป็นโรงเรียนสอนระดับชั้นม.5 ม.6เพื่อเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็คือโรงเรียนในร้อยจปร.โรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรือการและโรงเรียนในร้อยตำรวจขอเชิญชวนน้องๆและประชาชนที่สนใจในการศึกษาเฉพาะทางโรงเรียนนายเรือโรงเรียนอุตุนิยมวิทยาหรือว่าพาณิชย์นาวีแล้วก็โรงเรียนการรถไฟรวมถึงการจัดการศึกษาเฉพาะทางทุกสถาบันการศึกษานะคะให้ทุกท่านหันมามองการศึกษาในกลุ่มนี้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะด้านที่ทุกท่านจะได้เรียนตามความสนใจแล้วก็ได้ฝึกทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะจบแล้วมีงานทำค่ะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเราได้จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th ค่ะครับตอนนี้นะครับสถาบันการบินพลเรือนเองเนี่ย เรามีหลักสูตรทั้งภาคพื้นแล้วก็ภาคอากาศนะครับด้วยหลักสูตรภาคพื้นเนี่ยเรามีตั้งแต่คุณวุฒิเทียบเท่าปวช.นะครับแล้วก็มีกำลังดำเนินงานพัฒนาเป็นปวส.นะครับรวมทั้งเรามีปริญญาตรีปริญญาโทและกำลังพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระดับปริญญาเอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสถาบันการบินพลเรือนเองนะครับสามารถรองรับผู้ต้องการเข้าศึกษานะครับได้ในทุกระดับหากต้องการนะครับจะหาช่องทางในการติดต่อหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยขอเชิญได้ที่ www.catc.or.th ครับผมขอบคุณครับทั้งนี้ทั้ง4โรงเรียนนั้นจะเปิดรับสมัครนักเรียนทางเว็บไซต์นะครับช่วงประมาณต้นมกราต้นปีต่างๆนะครับสามารถดูจากทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ครับในการเรียนของโรงเรียนเตรียมทหารจะเป็นหลักสูตร2ปีครับก็จะเรียนที่โรงเรียนทหาร2ปีครับในส่วนของโรงเรียนเตรียมทหารจะเป็นการสอนนักเรียน2ชั้นปีเพื่อเตรียมความรู้ที่จะไปต่อในโรงเรียนหลักทัพต่อไปในการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารนอกจากสอนวิชาการแล้วก็ยังต้องบ่มเพาะระเบียบวินัยความคิดนะครับสมรรถภาพร่างกายสติปัญญาแล้วก็ความแข็งแกร่งทั้งนี้ทั้งนั้นที่โรงเรียนต้องบ่มเพาะประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เขามีประสบการณ์ที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อจะเป็นนักเรียนในร้อยที่ดีต่อไปครับก็สำหรับวันนี้นะครับผู้ใหญ่พี่ๆใจดีที่มาให้ความรู้คำแนะนำสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมว่าจะเพิ่มตัวเลือกให้ผมในอนาคตผมอยากจะให้มีกิจกรรมแนะแนวหรือการที่จะมีพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีมาบอกแนะนำอาชีพต่างๆแบบนี้มาบ่อยๆครับก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนครับจะได้หาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดทำงานจะได้มีความสุขมากที่สุดครับ